มันจะเป็นรอบจอนอยู่แล้วส่วนการข่าวบูรณาการกับทุกหน่วยงานมีกระแสหรือว่ามีนัยยะอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่มีนะครับท่านขออนุญาตในเรื่องของหวย30ล้านที่มันหายไปเนี่ยทำไมต้องถึงมือผบ.ตร.ด้วยครับไม่ได้ถึงมือผมว่าระดับภาคกับพอแล้วนะครับเห็นว่าตอนนี้กองปราบรับผิดชอบตัวคดีนี้มันจะเป็นมาตรฐานไม่คือกองปราบก็ทำผู้กำหนดอยู่แล้วนะครับกองปราบไม่ว่ากองปราบหรือภาค7เนี่ยก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏนะทำความจริงให้ปรากฏตามพยานหลักฐานนะครับก็อยากจะไปทำความจริงกันว่าใครที่แล้วแต่ทุกคนฐานรากเนี่ยหรือตรงกลางที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถ้าจะลืมจะหลงลืมก็เขียนชื่อเลขจำหนักไว้ด้านหลังก็ได้จะได้ไม่ต้องมีข้อหาอย่างนี้คนอ้างว่าซื้อมาแล้วทำหายไปจะแจ้งความกันตรงประจำทุกวันวันหนึ่งเนี่ยนั่นคือตกเองกันไม่จบนะครับแต่ดูเหมือนว่าในปัจจุบันเนี่ยลักษณะเหมือนอุปทานหมู่เนี่ยจำนวนหลายพื้นที่เนี่ยแล้วมันก็ทำให้ตำรวจต้องเข้าไปเป็นคนกลางในตรงนี้เราจะมีวิธีการตำรวจเกี่ยวทุกเรื่องนะครับเกี่ยวทุกเรื่องที่มีประชาชนทุกคนเดือดร้อนเข้ามาที่โรงพักเรานะครับแต่เรื่องจะมีมาตรการอะไรที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ประชาชนต้องร่วมมือด้วยไม่ใช่ซื้อเสร็จใส่กระเป๋าเพื่อไปตรวจเอาหายนี่มันเดี๋ยวมันเป็นที่สงสัยสับสนของสังคมว่าระหว่างครูกับตำรวจเนี่ยใครของจริงของปลอมมันก็ต้องเป็นไปพิสูจน์กันแต่ตำรวจใช้ผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้มันจะทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจมีลักษณะมัวหมองไหมท่านมันเขาอาจจะเรียกไปเจรจาหรืออะไรแล้วผมไม่ทราบนะแต่ผมไม่ให้ท่านผู้จัดการภาคเขตเข้าไปแก้ปัญหาแล้วเพื่อเอาชนมาที่กองประชาการนะครับท่านผู้ชาการภาคเขตได้รายงานมายังครับว่าท่านผู้ชาการที่ว่านี่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมไม่ไปแทรกแซงอยู่แล้วเขาก็รายงานเขาก็ว่ามาตามพยานหลักฐานอยู่แล้วแต่ทุกเรื่องว่ามาตามพยานหลักฐานให้จริงแท้เดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเปลี่ยนแต่กองปราบเดี๋ยวเขาก็เข้ามาในฐานะเขาเปลี่ยนหน้ากรรมอยู่ตลอดทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วลักษณะแบบนี้มันเกิดในหลายท้องที่อยู่แล้วนี่ผมกำลังจะดูที่ว่ามีท้องที่ลักษณะแบบนี้ยังไงการป้องกันก็คือฐานรากเองเนี่ยฐานรากอีกหนึ่งแล้วต้องซื้อลอตเตอรี่เสร็จก็ต้องถ้าครั้งต่อไปเป็นทางขอซื้อหมายความว่าใส่เลขสามหลักตัวเองไปเลยจะได้จบไม่ต้องมาเถียงกันถ้าเป็นกระดาษเปล่าๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงเนี่ยผมหาไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอจับไปรู้กี่คนแล้วนะทางการก็มีกระบวนการจัดฉากขึ้นมาเพื่อหวังเอาเงินที่จะได้จากรากรอในการที่ป่วยไหมครับคือเราจนที่ดาวไม่ได้เรื่องนี้ดาวไม่ได้เราไปหรือไปชี้นำไม่ได้หรอกนี่นะครับก็กลับไปเป็นสุดคุยในประเด็นนี้เป็นการจัดฉากก็ผมทำทุกวิธีนะครับก็ผมสั่งไปแล้วผมทำความจริงให้ปรากฏให้สังคมรู้ในทางสืบสวนจะต้องตั้งประเด็นนี้ไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าอาจจะเป็นกระบวนการที่ต้องการอ๋อครับก็ต้องมีมิติอยู่แล้วนะของการทำเคสอะไรเคสหนึ่งเนี่ยมันต้องมีมิติอยู่แล้วครับแต่ส่วนการ